ูปประพันธ์แบบว่าห้ามเล่นแตกต่างจากที่ประพันธ์ไว้แต่เราก็เปลี่ยนเยอะเอาไว้ไม่เป็นไรหรอครับผู้ประพันธ์ไม่ทราบหรอครับนี่จริงหรือเปล่าที่มีโน้ตโทรมนาจริงไม่หมายถึงว่าคนโน้ตคนโทรมนาต้องดูโน้ตนะจะได้รู้ว่าจะต้องเล่นตรงไหนจริงก็ต้องมีจริงแล้วเขาโน้ตอูอยู่ไหนลูกแปลว่ามันไม่ได้เล่นตลอดนะครับเอาอูไปเอาโน้ตมาไงครับมีคิวด้วยเหรอมีคิวครับตรงไหนจะต้องคลุกตรงไหนจะต้องไม่คลุกตามเพลงวันนี้มาอัดเสียงค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเรื่องฟื้นฟูโน้ตขับร้องของสำนักหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงค่ะก็จะอัด5เพลงเพราะว่าเราเลือกเพลงที่มันอยู่ในสมุดโน้ตเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เอามาทำเล่นสู่สาธารณะไม่มีใน YouTube หรือมีก็คุณภาพเสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วก็บางเพลงถึงแม้ว่าจะมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเนื้อที่เราเจอในสมุดร้องเนี่ยมันแตกต่างบางอันเราเห็นเลยว่าพวกลูกศิษย์หรือว่าคุณหญิงชินอย่างเงี้ยค่ะแต่งเนื้อใหม่ก็เลยหยิบมาทำค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือนักดนตรีลูกศิษย์ลูกหาทายาทเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้มากดังนั้นทุกคนชอบจดชอบเขียนนะคะสิ่งที่ตักเจอแล้วรู้สึกว่ามันจะสูญเปล่าเนาะถ้าเราเก็บมันไว้ในกระดาษนั่นก็คือต้องทำมันออกมาให้มันอยู่ในรูปแบบที่จะสื่อสารกับปัจจุบันได้การฟื้นฟูในความหมายของตักก็คือทำให้สิ่งที่มันมีค่าอันนั้นอ่ะมันยังกลับมาสื่อสารกับปัจจุบันได้ปัจจุบันงานเขียนพวกนั้นเป็นโน้ตตัวเลขค่ะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจและคุ้นชินกับการใช้โน้ตตัวเลขถึงจะตีความได้เนาะตักเองก็ต้องใช้เวลาในการที่จะถอดโน้ตตัวเลขของแต่ละเพลงเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการเขียนต่างกันบางคนใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกันใช้สัญลักษณ์ต่างกันบางคนเขียนแต่เอื้อนบางคนเขียนโน้ตตัวเลขอย่างเดียวซึ่งก็ต้องเดาอะค่ะผ
พอพูดถึงบางคนนี่หมายถึงใครบ้างครับที่เราศึกษาก็มีของคุณครูประกอบสุกัณเกตค่ะมีครูจันทนาพิจิตรครุการค่ะคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงหลักๆ ก็ประมาณนี้ค่ะมีอะไรอยู่ในกระดาษต่างๆเหล่านี้บ้างครับนอกจากโน้ตที่เป็นตัวเลขแล้วหลากหลายมากเลยค่ะบางอันเป็นการเขียนประวัติเพลงแล้วก็เล่าว่าเพลงนี้คุณครูหลงประดิษฐ์แต่งเพิ่มหรือได้มาจากไหนแล้วมาทำเพิ่มยังไงเล่นไปกี่ครั้งอันนี้ครูจันทนาชอบเขียนมีเยอะมากค่ะบางอันไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขียนแค่ว่าใช้ยังไงใช้กับเพลงมีโยนบางอันแค่เห็นว่าทำไว้เฉยๆก็คือทำเป็นโน้ตไว้อย่างเดียวมีทั้งเสร็จและยังไม่เสร็จครับเอกสารเหล่านี้มีอายุอยู่ราวๆประมาณปีไหนครับเอาง่ายๆถ้าเป็นโน้ตคุณหญิงชินเสียตอนปี2531ตักจำได้เพราะเป็นปีที่ตักเกิดแน่นอนว่า36ปีขั้นต่ำแล้วตักเชื่อว่าจากร่องรอยของความเลือนลางของตัวอักษรน่ะเขาเขียนก่อนหน้านั้นตักว่าน่าจะมีเกิน40ปีแน่ๆที่มันถูกเขียนไว้อะค่ะได้เห็นความพยายามในการบันทึกสิ่งที่บันทึกยากมากกว่าเรื่องของทำนองเพลงคือการร้องเนี่ยด้วยการใช้ความพยายามอะไรหรือสร้างสัญลักษณ์อะไรบ้างครับโหบางอันคือเขียนเป็นโยงไปหมดเลยมีโยงนู่นโยงนี่มีการใช้จุดมีการทำตัวยึกยือหรือบางอันทำเป็นขีด2ชั้นขีดเหมือนตัว T เป็นรูปสัญลักษณ์ร้องไห้ที่เป็นอีโมจิอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรามาถอดอ่ะเราก็ต้องพยายามตีความว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาจดเทคนิคในการร้องเสียงนั้นหรือเขาจดวิธีการออกเสียงหรือเขาจดความดังเบาหรือการผลิตการปั้นคำอ่ะให้มันเฉพาะในตรงนั้นบางคนไม่จดเอื้อนเลยคือจดไว้แต่เนื้อร้องอันเนี้ยก็ต้องใช้วิธีการสืบสอบบางเพลงมีทั้งบทร้องที่ทำใหม่มีทั้งโน้ตสำหรับร้องมีทำนองโน้ตทำนองร้องแล้วก็โน้ตทำนองเครื่องแต่พอเอามาเทียบแล้วอะค่ะมันไม่สามารถเข้ากันได้ก็ต้องใช้วิธีสอบทานร่วมกับแผ่นเสียงโบราณก็มีเพลงหนึ่งที่ตักทำคือแหวนประดับก้อยเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยได้เห็นอัตลักษณ์หรือวิธีการที่แตกต่างจากสำนักอื่นอย่างไรบ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นตักเห็นอันนึงน่าสนใจมากเลยตักรู้สึกว่าเขาไม่มองว่าของใครเป็นของใครเขามองว่าเพลงคือเพลงแล้วก็เขามองว่าความศิลปะไอ้ศิลปะมันเป็นสิ่งที่หลากหลายอะเพลงถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายกันหรือแม้จะชื่อเพลงเดียวกันแต่วิธีการตกแต่งทำนองเนี่ยแตกต่างมากแล้วก็มีการแสดงวิธีการร้องแบบของบ้านนี้โดยเฉพาะค่ะตั๊กพูดถึง2อย่างนะอย่างแรกคือเรื่องของทำนองที่แตกต่าง2คือเรื่องทางร้องที่แตกต่างจริงมันมีเรื่องบทร้องด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คือการนำถอดความจากเพลงต่างๆมาบันทึกเสียงได้เลือกเพลงต่างๆเหล่านี้จากอะไรครับตักเลือกจากตักแบ่งออกเป็น2อันด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือมองว่าเพลงเหล่านี้มันไม่ได้ถูกเอามาบันทึกแล้วก็เล่นกันอย่างแพร่หลายหรือต่อให้มีอยู่ก็ไม่ใช่ในแบบฉบับของทางบ้านนี้กลุ่มนี้จะมี4เพลงด้วยกันนะคะก็คืออัยเรศ3ชั้น อนงสุชาดาเถาแหวนประดับก้อยแล้วก็สุทากันแสงส่วนอีกเพลงนึงอันนี้อาจจะเป็นความประทับใจส่วนตัวเนาะตักเจอมันเขียนไว้ในสมุดร้องแค่ว่ากระทบจิตกระเทียบใจเป็นทำนองเอาไว้แซ่เพลงมีโยนอันนี้เป็นลายมือของเป็นลายมือคุณหญิงชินนะครับแล้วก็เขียนแค่นั้นเลยค่ะแต่ตารู้สึกว่าคำว่ากระทบจิตกระเทียบใจเนี่ยมันโดนใจแล้วตาก็รู้สึกว่ามันสอดคล้องกับการทำงานเพลงของคุณหลวงประดิษฐ์ที่มักจะทำเพลงคู่เสมอไม่ว่าจะเป็นระสำระสายระหกระเหินแล้วก็เพลงอื่นๆกระทบจิตกระเทียบใจเป็นอีกอันนึงที่ตารู้สึกว่าตาอยากเข้าใจอ่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่ตาก็เลยหยิบเพลงเนี้ยขึ้นมาทำใหม่โดยที่ตาได้อาจารย์ชัยภักดิ์ภัทรจินดาใจดีมากคือช่วยทำดนตรีให้ตาก็เลือกบทที่มันจะสื่ออารมณ์ของความกระทบจิตกระเทียบใจขึ้นมาค่ะอ๋อได้ใส่คำร้องแล้วก็ทำทางร้องด้วยจากโน้ตเดิมนี่เป็นลักษณะของเป็นแบบท่อนเพลงหรือเป็นโยงเพลงสองเพลงเลยค่ะเพลงนึงชื่อกระทบจิตอีกเพลงนึงชื่อกระเทียบใจค่ะอยู่ในอัตราจังหวะ
3ชั้นค่ะ3ชั้นครับส่วนเพลงอื่นๆมีความน่าสนใจอย่างไรมั้งครับที่ได้นำมาไอยาเรศเป็นตักเจอในสมุดร้องของคุณครูประกอบสุขันธเกตค่ะคือครูประกอบพยายามครูประกอบแต่งเนื้อใหม่แล้วก็ทำเอื้อนแบบใหม่คือมันก็ไม่ได้แบบใหม่ค่ะเป็นการเอื้อนตามแบบฉบับของบ้านนี้แล้วก็เห็นความพยายามในการสร้างความแตกต่างในการร้องให้มันเป็นสไตล์แบบของบ้านนี้โดยเฉพาะอันนี้คือไอยาเรศค่ะอนงสุชาดาอนงสุชาดาเนี่ยยังไม่มีในแบบฉบับของบ้านนี้ค่ะมันยังไม่ได้พับลิกในไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าอะไรอันนี้ก็มีอยู่แล้วแล้วก็หยิบขึ้นมาทำในแบบเครื่องสายที่มีบันทึกไว้เป็นปีพาดค่ะตั๊กก็มองว่าเราลองมาทำเครื่องสายดูเพราะเพลงก็หวานหวานน่ารักดีเพลงที่3คือสุธากันแสงสุธากันแสงจริงๆมีหลายทางมากทางนี้ก็เป็นอีกอันนึงจริงๆสุธากันแสงเนี่ยตั๊กเจอทำนองทางเครื่องอยู่ในเล่มของคุณหญิงชินเหมือนกันที่เขียนแล้วตั๊กก็ไปหาหลายๆคนนึงที่ช่วยตั๊กเรื่องสุธากันแสงมากเลยคืออาจารย์คณพลอาจารย์คณพลก็บอกว่ามี2บทลองด้วยกันตั๊กเลือกบทรากไม้ค่ะมาร้องสุธากันแสงแหวนประดับก้อยแหวนประดับก้อยเนี่ยคุณหญิงชินเหมือนกันแต่งไว้แต่ไม่เสร็จคือเกือบเสร็จอะค่ะขาด2คำสุดท้ายตั๊กก็เลยเติมบทให้มันเต็มแล้วก็ทำทางร้องใหม่เพราะว่าที่คุณหญิงชินเขียนไว้เนี่ยเหมือนมันไม่ครบอะค่ะครับซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการใหม่เพลงหลายๆเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านไม่ได้ทำเถานะครับท่านยืดเป็น3ชั้นชั้นเดียวไม่น้อยเลยเป็นผลงานของอาจารย์คุณหญิงชินแต่ว่าให้ชื่อเป็นอาจารย์คุณลุงครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับทำไมถึงเป็นนักดนตรีกลุ่มนี้ครับสำหรับตั๊กนะตั๊กมองว่ามันเป็นการทำงานที่ต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่น้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ตั๊กว่าตั๊กทำงานเนี้ยตั๊กชาเลนจ์ตัวเองหลายอย่างแล้วตั๊กก็เลยอยากส่งต่อความชาเลนจ์นั้นน่ะให้กับน้องๆซึ่งต้องถามน้องๆว่าชาเลนจ์มากหรือภาระ เป็นภาระหรือชาเลนจ์อย่าทำได้อย่างนั้นอย่าทำได้อย่างนั้นชาเลนจ์ไหมจ๊ะชาเลนจ์ชาเลนจ์มันเกิดกระบวนการอะไรบ้างครับพอเจอเพลงลักษณะนี้เหมือนมันต้องคิดลูกคุยเพียงออเองแบบเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะจากโน้ตนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆทางขีมหรือไม่ก็เป็นทางคล้องง่ายๆครับไม่ได้มีแปรทำนองหรืออะไรอ๋อพี่ตั๊กให้มาเป็นโน้ตอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นคล้องค่ะแล้วก็บางอันบางเพลงเป็นซอด้วงแต่เป็นซอด้วงแบบฉบับคุณหญิงชินซึ่งพอเป็นซอด้วงฉบับคุณหญิงชินเนี่ยพอเรามาทำเราก็ต้องคิดกลอนกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่โดยคงรูปแบบเดิมไว้ค่ะเป็นไงครับโน้ตซอด้วงก็ด้วยต้องบอกว่าเท่าที่เทียบดูครับจากจะมีตัวอย่างเป็นคลิปเสียงที่มีวงปีพาทบรรเลงไว้ครับก็คือมาเทียบกันกับโน้ตบางจุดคือลูกตกไม่ตรงหรือกรบางที่มันค่อนข้างแบบว่าอิสระไปเลยก็เลยแบบว่าต้องมาทำทางให้มันเข้ากับวงนะครับก็คือต้องมาผูกทางกันเองในวงใหม่ด้วยยังแปลว่าบางเพลงมาแต่โน้ตสดทุกวงเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วเราก็มาต้องมาแยกทางเครื่องกันอีกใช่ใช่ครับก็ต้องมาดัดแปลงว่าโอเคจุดนี้ใครจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาแบ่งกันทำช่วยกันทำนู้นฮะก็ค่อนข้างกระทบจิตกระเทียบใจอยู่ครับคิดเป็นไงบ้างครับก็ผมมองว่าการได้รวมวงครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่ามันยากทุกเพลงเลยครับมันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่ว่าเราไม่คุ้นกับกลอนเพลงบางอย่างด้วยแล้วก็เพราะว่ากลอนเพลงมาเป็นทางเครื่องทางซอใช่ไหมครับเป็นทางซอด้วยแล้วก็มีทางคล้องซึ่งเราก็ต้องแปลทำนองเองทางคล้องมาจากไหนเอ่ยตรวจสอบกับพี่ประสาทซึ่งเราก็ต้องแปลทางเองประมาณเกือบ 100% เลยครับแปลทางเป็นเครื่องตัวเองซึ่งมันก็ท้าทายระดับหนึ่งเลยครับทั้งนั้นก็ถือว่าจริงๆเป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่งานเดิมที่เป็นเอกสารเก่างานที่ตั๊กถอดมางานที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ประสานรวมถึงตัวนักดนตรีเองด้วยก็เป็นผู้ประพันธ์เองด้วยต่างๆเหล่านี้นะครับคนกลองเป็นไงครับสนุกดีครับได้มาผ่อนคลายแต่ว่าสบายมากครับเพลงชิลๆมากแต่ก็อูไม่ชิลนะครับมันหลุดไม่ได้เลยครับอ้าวทำไมหลุดไม่ได้ครับ
โอ้โหกระทบจิตกระเทียบใจยกตัวอย่างกระทบจิตกระเทียบใจก็ได้ก็คือเป็นเพลงที่คิวในเพลงครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าหลุดแล้วใช่แล้วที่สำคัญคือได้มาเป็นทางคลองครับก็คืออย่างที่ว่าคือมานั่งทำทางตั้งแต่แรกตีความว่าคุณนิกต้องการจะสื่ออะไรตรงเนี้ยเช่นบางลูกเราฟังแล้วมันแขกนะแล้วพอแล้วคุณนิกบอกไม่ต้องการเป็นแขกที่จริงคุณนิกไม่ต้องการสื่อสารอะไรหรอกครับก็ทำมาเฉยๆแต่เราได้มาตีความเรามาตีความกันเองซึ่งอันนั้นก็ถูกต้องนะครับแปลว่ากระบวนการของกระทบจิตกระเทียบใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระบวนการเหมือนเพลงที่เราคุ้นเคยกันอยู่หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับด้วยเรื่องของถ้าอย่างซอดวงซออูครับมันมีเรื่องของสเกลเสียงเข้ามาเกี่ยวทีเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าโน้ตที่บางชุดที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้แบบมีฟาซอนฟามีที่ซอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับก็เพราะคุณนิกเขาเน้นว่าต้องแม่นสเกลหมดเสียงใช่ถ้าเล่นให้ถูกหมดเสียงก่อนที่พี่ตาเขาถามคุณนี้ฟังบอกมาซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในอดีตเราไม่ได้เน้นเท่าไหร่ใช่ค่ะคือจริงๆตักมองว่าที่เขาทำไว้ค่ะก็อิสระประมาณนึงแล้วเพลงแต่ละเพลงแล้วแต่นักดนตรีตีความใช่ไหมคะเพลงของคุณครูหลวงประดิษฐ์หรือคุณหญิงชินจดไว้เนี่ยเรามาตีความต่อแต่ข้อเสียตรงนั้นคือเราถามเขาไม่ได้แล้วแต่เพลงพี่นิกเนี่ยคือพี่นิกทำโอกาสของเราคือเรายังถามผู้ประพันธ์ได้ผู้ประพันธ์ต้องการอะไรดังนั้นอันนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์มากที่สุดก็เป็นการทำงานทั้งสองรูปแบบทั้งการคาดเดาและการสอบถามอันนี้น่าสนใจนะครับน่าจะซาอู้เอามาทำไมเยอะแยะครับก็เป็นเพลงไปหวานวิ่งเผื่อคุณนิกมาสีประเทศนะฮะเราไม่ไหวแล้วเลยสีเองดังนั้นก็ปันเป็นเพลงไปก็คือเรียงไว้ว่ามูดอารมณ์ใช่ไหมมูดอารมณ์ของเพลงใช่ค่ะก็ใช่ประจำเพลงไปเอามาหลายๆคันนี่โทษซอไม่ได้แล้วนะฮะใช่โทษตัวเองไม่แต่นางเพลงกินแรงใช่ผมกินแรงน้องต้องเลือกเครื่องดนตรีให้เหมาะสมกับการใช้แรงโปรเจกต์นี้มันให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงมันก็เป็นเพลงอ่ะใช่ค่ะมันก็สามารถที่จะมีชีวิตมีการตีความมีการตกแต่งอะไรขึ้นใหม่พอตีความในแบบที่เราเข้าใจมันเปลี่ยนเหมือนกันนะคะคือเราเห็นเลยว่าบางเพลงเราตีความแบบนี้มันเปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนการตีความใหม่มันก็เป็นอีกแบบนึงค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียนรู้มันสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างกับกระบวนการโปรเจกต์นี้ทั้งหมดตักว่ามันยังมีเพลงอีกมากมายอย่างน้อยๆตักหยิบมาแค่5เพลงเนาะแต่ยังเห็นอีกจำนวนมากเลยที่ยังไม่ได้ทำถ้าเราทำเนี่ยโน้ตเหล่านั้นนอกจากมันจะเหมาะที่จะสื่อสารในคนปัจจุบันยุคนั้นเขาเขียนด้วยโน้ตตัวเลขเนาะคือถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องการใช้โน้ตตัวเลขเนี่ยก็จะอ่านลำบากหรือบางคนจดแค่เนี่ยเราไม่รู้ทำนองเราทำนองไม่ได้ถ้าเขาไม่มีบันทึกเสียงไว้ดังนั้นงานครั้งนี้มันคือทำครบทุกกระบวนการคือตั้งแต่ชำระโน้ตจากโน้ตตัวเลขเป็นโน้ตอักษรไทยดรมฟเขียนเป็นโน้ตสากลด้วยสำหรับการเอาไปใช้ต่อแล้วก็บันทึกเสียงด้วยดังนั้นเพลงทั้ง5เพลงนี้มันถูกทำขึ้นแล้วใครจะเอาไปใช้ต่อก็เอาไปใช้ง่ายเอาไปใช้ได้นะคะมีบันทึกเสียงด้วยก็ฟังก็จะเห็นว่ามันต้องการจะสื่อสารอะไรในแต่ละเพลงถ้าเรากลับไปดูคำว่าโน้ตเนี่ยอาจารย์คุณหญิงชินได้อธิบายไว้ว่ามันคือบันทึกช่วยจำมันไม่ได้บอกว่าเป็นบันทึกให้เล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายความว่าถ้าเราจะบันทึกความต้องการของผู้ประพันธ์ให้ครบถ้วนมันอาจจะต้องเกิดสัญลักษณ์ใหม่ใช่ค่ะใหม่ๆกับการบันทึกแบบเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอันนี้ฝากรุ่นต่อๆไปเลยว่ามันจำเป็นมากเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรคาดเดาอะไรอีกนะซึ่งจริงๆการทำงานครั้งนี้ค่ะก็ใช้เป็นบันทึกช่วยจำจริงๆนะคะคือถ้าจะเห็นว่าน้องๆมีโน้ตทุกคนเนี่ยตั๊กไม่ได้ฟิกน้องว่าต้องเล่นตามโน้ตนะคะทุกคนสามารถอิสระตามฟิลได้เลยเหมือนที่โน้ตคุณหญิงชินเองก็อิสระโน้ตคุณครูหลวงประดิษฐ์ทะเลาะเองก็อิสระดังนั้นทุกคนเราตีความร่วมกันแล้วเราก็ตกลงกันน้องๆแปลทางได้อย่างอิสระแต่เราก็จะคุยกันว่าอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปครับก็อย่างที่บอกมันจะกลายเป็นผู้ประพันธ์ในหลายๆระดับตั้งแต่เก่าจนถึงประพันธ์ในขณะวินาทีเนี้ย
ที่เรากำลังทำเพราะว่าเล่นอีกครั้งก็คงไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวเราโยนโน้ตทิ้งได้ครับขอให้โชคดีครับ5เพลงเดี๋ยวมาที่วันนี้นะครับขอบคุณค่ะครับ